สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Poppy Playtime Chapter 3วู้ฮู้ซึ่งในแชปเตอร์นี้เขาเกี่ยวกับการหลับลึกและจะเป็นใครไม่ได้เลยที่จะทำให้เรานอนหลับฝันดีและลึกมากๆนี่ก็คือเจ้าแคทแนปตัวละครตัวใหม่ที่เรากำลังจะได้เจอเขาเนี่ยจะปล่อยสารอะไรบางอย่างออกมาทางปากและทำให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและเขายังบอกอีกนะคะว่าหลังจากที่รถไฟได้ชนคุณได้พบว่าคุณติดอยู่ในส่วนที่ลึกมากพร้อมกับเป้าหมายใหม่และเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เวลาอะไรจ๊ะเวลาเล่นค่ะ SMIOE ยิ้มกันได้ทุกวันตอนที่เราท้อใจไม่ต้องทำนาบึงไปเพราะสมายรี่เครเตอร์บอกเราว่ายิ้มกันไปทุกวันเลยนะตอนนี้4ทุ่ม5นาทีแล้วนะแล้วมันน่ากลัวจังเลยอะฉันนอนไม่หลับเฮ้ยไม่เป็นไรนะพวกฉันสัญญาอีกเดี๋ยวลมมันก็จะพัดผ่านไปแล้วนั่นแหละจะจริงล่ะโอ๊ยใครมาเฮ้สวัสดีอาแคทนับได้โปรดช่วยพวกเราให้หลับทีเถอะพวกเราต้องการมันได้โปรดช่วยเราด้วยนอนนอนนอนฉันไม่ผ่านสนใจแล้วทุกคนต่างรู้จักคากิวากิและป๊อปปี้เพย์เทิมแต่ลูกๆของคุณจะปลอดภัยจากของเล่นชิ้นล่าสุดของเพย์เทิมหรือเปล่าทุกท่านได้เห็นแล้วผลงานของบริษัทนี้การ์ตูนชุดพิเศษที่ทำออกมาเพื่อฉลองของเล่นของพวกเขาใช่และไม่ก็เผยแพร่ออกไปแต่ทั้งนี้ก็ยังมีคนเจอเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนด้วยเอาละนี่คือแคทแนปและก็เหมือนกับที่เขาบอกไว้เพียงแค่คุณดึงหางเล็กๆของเขาแล้วก็ดูสิไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมแต่ยังงั้นมีผู้ปกครองจากทั่วประเทศรายงานว่าลูกๆของพวกเขาเจอประสบการณ์ประหลาดอย่างเช่นฝันร้ายบ่อยครั้งแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างๆเขาใช่ไอตัวแมวที่กำลังยิ้มร่านี่แหละตอนนี้ด้วยกระแสโต้แย้งมากขึ้นทางบริษัทเพย์ไทม์ก็ได้ประกาศเรียกคืนของเล่นแคทแนปทุกตัวกลับเข้าบริษัทตัวแคทแนปถูกลบออกจากโฆษณาทั้งหมดด้วยแต่ความเสียหายน่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วมันหายไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวนี้ไม่มีใครทราบมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ยังชัดเจนอยู่ลูกๆของพวกท่านจะยังไม่ปลอดภัยถ้าอยู่กับแคทแนปเลือดมีเลือดเต็มไปหมดเลยนี่ไม่ใช่เลือดฉันแน่ๆแล้วนั่นแกคือใครจะพาฉันไปไหนอุ้งเท้าที่มีเล็บยาวขนาดนั้นไม่แกจะจับฉันลงไปในนั้นไม่ได้นะลงไปซะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นห้องเก็บขยะยังไงอย่างนั้นไม่สินี่มันเป็นเครื่องบดขยะต่างหากนี่แกคิดว่าจะบดฉันเป็นชิ้นๆอะไรอย่างนั้นเหรอต้องหาทางไปตรงนี้ยังพอไปได้เฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างตรงนั้นมีบันไดอยู่โอ้ยโชคดีจริงๆที่ถุงมือได้ยังอยู่เอ้ยถ้าถึงช้ากว่านี้แล้วก็มีหวังพวกเราโดนไอ้เจ้าแมวนั่นจับตัวไปแน่โอเคพอไปได้อยู่ว้าวเครื่องบดขยะนี้มันบดพวกถุงพลาสติกแล้วก็เศษลังให้บี้แบนกลายเป็นผุยผงและฉันจะไม่ยอมโดนบดบี้แบนแบบนั้นอีกแน่เราขึ้นมาน่าจะระเบียงแล้วหรอมั้งโอเคมีทางไหนพอที่จะไปต่อได้บ้าง
ฝั่งนี้มีประตูอยู่น่าจะพอไปได้ลองสำรวจรอบๆดูก่อนฮัลโหลป๊อปปี้เธออยู่ไหนอะป๊อปปี้เรามีเรื่องต้องเคลียร์กันนี่น้ำใสๆสีแดงๆมันเป็นเลือดหรือเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้ยแล้วตุ๊กตาพวกนี้ถูกกำจัดดึงหัวดึงไส้ออกมาหมดเลยฉันสังเกตแอบเห็นชิ้นส่วนของเนื้อมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยไม่นี่หรือว่าเด็กๆจะถูกจับไปเป็นของเล่นจริงๆดูสิตามสองข้างทางก็ยังมีอยู่ตุ๊กตาพวกนี้อาจจะกำลังพยายามหนีออกจากที่นี่ก็ได้เรายังพอหนีออกจากที่นี่ได้อยู่ฮึบว้าวตรงนี้ก็มีอย่างเงินเนอะโอ้ไม่กลิ่นควันสีแดงๆเหมือนกับในโฆษณาของแคทแดปเลยแฮะถ้าเกิดว่าเรารอดผ่านตรงนี้ไปได้ก็น่าจะโอเคอยู่สูดควันตรงนี้ไปนานๆเริ่มรู้สึกมึนหัวแล้วแฮะอย่าไปโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้ไม่เจ้าตัวแคทแดปขึ้นไปด้านบนแล้วหวังว่าคงจะไม่ใช่ที่เดียวกันกับที่พวกเราจะไปฮึบโอเคว้าวนี่มันช่องลมนี่นะแล้วมันหายไปไหนกันล่ะฮึบไม่ใช่ช่องเดียวกับฉันก็บุญละเอาละเราลงไปข้างล่างดูโหตุ๊กตากระต่ายตายอยู่ทุกที่เลยค่ะเพื่อนๆที่แล้วนี่อะไรโอเคช่องลมเราต้องหาช่องที่พอจะไปได้ก่อนฝั่งนี้ไปไม่ได้ถูกบล็อกอยู่อะมีห้องอยู่ใต้นี้ด้วยแฮะ Oh my god นี่มันห้องพักพนักงานนี่นะมีแคนดี้แคทด้วยแล้วก็ฝั่งนี้เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจเทปวิดีโอลับนี่คืออะไรกันเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ดูทีหลังลองสำรวจรอบๆห้องดูก่อนไม่นะนี่มันคือที่ที่เราโดนทิ้งลงไปนี่แสดงว่าเจ้าตัวแมวนั่นอาจจะอาศัยอยู่ในนี้ชั่วคราวโอ้มีแท่นสำหรับใส่ถ่านเพื่อเพิ่มพลังงานเราต้องหาถ่านก่อนเจอแล้วอันนี้หนึ่งอันปึ๊บใส่เข้าไปแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งอันปึ๊บใส่เข้าไปอีกโอเคเท่านี้พลังงานก็น่าจะใช้ได้แล้วโอเคเอาล่ะมิสฮาร์เปอร์ช่วยอธิบายเหตุการณ์ด้วยค่ะเอาที่สำคัญสำคัญนะคะก็เหมือนกับทุกคืนเด็กๆกำลังเข้านอนแล้วมันก็สงบเงียบแคทแนปอยู่ในห้องมีควันสีแดงออกมาหลังจากนั้นอยู่ดีๆก็มีเสียงกรีดร้องเกิดฝันร้ายขึ้นฉันรู้แต่มันหมายถึงรูบ้านตาขยายปากก็ขยับด้วยแววตาของเขามองไปทั่วห้องฉันสาบานได้เลยมือของเขาจับกลุ่มฉันไว้และรู้สึกเหมือนว่าเลือดของเขามันเดือดพล่านฉันเห็นบางอย่างที่น่ากลัวแล้วเขาขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะมิสฮาร์เปอร์ทางเราได้ให้การดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และฉันขอสัญญาแต่นี่สำคัญมารีได้อธิบายถึงสิ่งที่เขาเห็นไหมบอกถ้าบอกว่าปีศาจมันไม่มีสีพระเจ้าฉันยังได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นอยู่เลยสำหรับเขามันอยู่ตรงนั้นและการเคลื่อนไหวของเธอมันวุ่นวายไปหมดแขนแกว่งไปแกว่งมาแล้วขาก็ถีบออกคือว่าฉันอยากจะไปคุยกับเธออยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างฉันแค่ตอนนี้ฉันอยากได้ยินเสียงของเขาเราไม่แนะนำให้คุณทำแบบนั้นนะคะมิสฮาร์เปอร์ตอนนี้ยังมีเรื่องน่าเป็นห่วงและเราต้องจัดการอยู่แต่สัญญาณยังปกติดีและเราจะจับตาดูต่อไปเขาจะไม่เป็นอะไรไม่พูดแบบนั้นมันไม่ทำให้ฉันสบายใจหรอกนะแค่เอาเจ้าตัวเล็กของฉันกลับคืนมาก็พอเฮ้ยนี่มันไม่ชอบมาพากลแล้วเราต้องรีบไปหาตัวเด็กทั้งหมดก่อนไม่รู้พวกเขายังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ที่รู้ๆก็คือฉันผ่านไปตรงนี้ได้แล้วว้าวอุ๊ยมีปุ่มให้เรากดด้วยเฮ้ย hey, วันนี้ฉันชื่อบ๊อบบ้าบ๊อบบ้าเฟนฉันจำเธอได้เฮ้ย hey, ฉันคือช้างและฉันจำได้เสมออยากรู้ว่าฉันจำอะไรเกี่ยวกับเธอได้บ้างเหรอเหมือนว่าไอ้ช้างตัวนี้มันรู้จักฉันยังไงอย่างนั้นอะ
แกจำอะไรเกี่ยวกับฉันได้อะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีใครใส่เสียงกรีดร้องเข้ามาในเจ้าตัวช้างยินดีต้อนรับตรงนี้ด้วยโฮ้ยทางนี้อย่างหลอนเอ้ยใครโทรมาโอเคตอนนี้เราต้องหาทางรับโทรศัพท์ก่อนรู้สึกว่าฝั่งนี้จะมีที่เปิดประตูอยู่โทรศัพท์อยู่ที่ไหนโทรศัพท์เฮ้ยนี่ไงโทรศัพท์ฮัลโหลเฮ้ย hey, ได้ยินฉันหรือเปล่าดูเหมือนว่านายกำลังหลงทางนะฉันไม่อยากให้นายตายเลยเพราะงั้นฉันจะช่วยนายเองดูนี่สิดูไปรอบๆมันจะมีท่อตรงกำแพงด้านหลังเห็นไหมตรงนี้เหรอให้นายใช้แบตเตอรี่เพื่อเปิดประตูเจอละแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็เปิดประตูว้าวนี่นายทำแบบนั้นเหรอสงสัยแคทแนปเขาไปเจอนายตรงนั้นแหละนี่ใครสอนให้นายเป็นเด็กแบบนี้กันล่ะเนี่ยฉันรู้ว่านายอาจจะโกรธป๊อปปี้ที่ไม่ยอมให้นายหนีไปแต่ว่าเธอต้องการนายพวกเราต้องการนายและนี่คือภารกิจของพวกเราอยู่ด้วยกันพวกเราจะสามารถช่วยคนได้หลายคนเชียวนะรวมถึงนายเองด้วยเทคแคร์เนี่ยอยู่แค่ข้างหน้าแล้วและนั่นเป็นบ้านของแคทแนปหนึ่งในกลุ่ม Smiling Critter พวกเขาเคยมีกันทั้งหมด8ตัวแต่ว่าตอนนี้น่าจะเหลือแค่เขาแล้วล่ะเทคแคร์คือวิหารของพวกเขาและนี่คือพื้นที่ไล่ล่าของเขาเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากให้เป็นนายควรจะรีบผ่านไปให้ไวแล้วเราจะติดต่อกลับไปโอ้โทษทีฉันลืมแนะนำตัวฉันชื่อโอลี่ยินดีที่ได้รู้จักนะขอบคุณมากเลยที่ฉันได้เพื่อนใหม่เป็นเด็กอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะมีห้องอยู่ตรงนี้ด้วยว้าวนี่มันห้อง Security มีเอกสารเต็มไปหมดเลยแต่ด้านนอกก็ยังมองไม่เห็นอะไรถ้าเกิดว่าเราเปิดระบบกล้องตรงนี้ได้ทั้งหมดเราจะรู้ความเคลื่อนไหวของแคทแนปทั้งหมดเลยเอาล่ะเดินไปตามทางก่อนแล้วกันยังไม่มีข้อมูลอะไรว่าเจ้าตัวนั้นมันกลัวอะไรกันแน่ว้าวโอ้ระบบไฟแบบใหม่เดี๋ยวนะเราผลักมือตรงนี้ได้โอเคแล้วก็ตรงนี้มีจุดเชื่อมโยงฝั่งนี้ต่อกับฝั่งนี้อ๋อโอเคได้เข้าใจปึ๊บเอาละเรียบร้อยเฮ้ยกว่าจะทำได้แทบแย่เชียวเท่ากับว่าตอนนี้เราสามารถเปิดระบบให้เข้าไปด้านในได้แล้วแล้วดูฮักกี้วักกี้สินี่ถูกทิ้งมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเข้าไปด้านในมีอีเลียสเอ็กเพลสรถไฟสำหรับอีเลียสแล้วก็มีเจ้ากระต่ายตรงนี้ด้วยเอ้ยฉันคิจินอยากออกไปข้างนอกไปแฮงเอาท์กับฉันไหมล่ะแต่ว่านายมีความลับอะไรจะบอกฉันบ้างไหมเอ้ข้างนอกน่ะมันโคตรเจ๋งเลยถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยไปก็ตามนะนายอยากไปกับฉันมาฉันกลัวมาตามฉันมาเฮ้ยมีเสียงเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตอย่างไอตัวช้างเมื่อกี้อีกแล้วอ่ะโอ้เฮ้ยดูตามฝาผนังพวกนี้สิมีรอยมือแล้วก็รอยขีดเขียนของใครที่กำลังขอความช่วยเหลือเฮ้ยนี่มันน่ากลัวจริงๆนะแคทแนปเคยมาที่นี่ด้วยฮึบโอเครถไฟยังพอใช้ได้ helpฉันรู้ฉันจะช่วยพวกเธอออกมานะไม่ว่าใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่พวกเธอจะปลอดภัยกล้องวงจรปิดยังพอทำงานได้อยู่แฮะมีใครกำลังแอบดูเราอยู่หรือเปล่าโอ้เฮ้ยรถไฟขยับได้ฮัลโหลฉันชื่อว่าอีเลียสลอฟวิกหากวันนี้คุณกำลังมองโรครอบตัวอยู่แล้วก็อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าอยากให้มีมากขึ้นล่ะครั้งหนึ่งฉันเคยถามไปทั่วเงินมีเท่าไรก็ไม่พอความเข้าใจก็ไม่เคยมีใครเข้าใจเลยความศรัทธาคนทั่วไปก็ไม่มีแต่ละคำตอบมันต่างออกไปและฉันเห็นความจริงเล็กๆในคำตอบนั้นฉันคิดว่าคำตอบมันขาดอะไรบางอย่างที่ธรรมดามากๆ
อะไรอะรอยยิ้มค่ะเห็นไหมไม่มีใครมีรอยยิ้มเลยถ้าแกติดอยู่ในนี้เหมือนกับฉันน่าจะยิ้มไม่ออกรอยยิ้มน่ะมันคือความหวังรอยยิ้มคือความรักรอยยิ้มคือความเข้าใจและไม่มีอะไรที่จะทำให้วิญญาณของผมยินดีไปกว่าการเป็นเหตุผลให้เด็กๆยิ้มบ้าจริงทุกคนดูนี่สิดูเหมือนว่าบริษัทนี้เนี่ยมันจะถูกก่อตั้งขึ้นมาและขุดลงมาในหลุมลึกใต้ดินโอ้ยฉันเห็นดินลึกลงมากี่ไมล์ก็ไม่รู้และที่สำคัญอย่าว่าแต่เด็กหนีเลยพวกเรายังไม่รู้ว่าจะหนียังไงหินงอกหินย้อยพวกนี้แทรกมาด้วยท่อนเหล็กที่มีขนาดใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นเสาเข็มยักษ์ที่บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมาเฮ้ยลายสีแดงนี่มันบ้าอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้ my god พวกเขาก็จะได้รับบัตรปลอดภัยและด้วยเหตุผลนี้ผมจึงขอตั้งบริษัทเทธาและอยากนำเสนอฮะเพลงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของพวกเราแกจะจับเด็กมาไว้ที่นี่อย่างเดียวไม่ได้นะนี่มันลึกเกินไปแล้วไม่มีอาหารบริสุทธิ์ด้วยซ้ำนี่ยังมีทั้งโรงเรียนบ้านและที่ที่น่าอยู่มากมายระบบนิเวศที่เรากำหนดเองได้ในใต้ดินทุ่มเททุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆทั้งครูและคนแนะแนวและทั้งพ่อและแม่รวมไปถึงทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวคุณขอให้เทแคร์ได้นำเสนอความสุขและแรงบันดาลใจรอยยิ้มให้แก่ทุกท่านที่เข้ามาในประตูนี้ชีวิตมันจะมีความหมายอะไรถ้าขาดรอยยิ้มถูกไหมนี่แกจะพากลูกพากแม่เขาเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโทรศัพท์ฮัลโหลเฮ้ยนี่ฉันเองเอลลี่ที่นี่เจ๋งมากเลยใช่ไหมเด็กๆ เคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ดูสภาพตอนนี้สิไงก็เถอะแม่ก็เห็นรูปปั้นอยู่ตรงกลางห้องแล้วใช่ไหมเห็นอยู่ใช้บันไดตรงนั้นพานายลงไปด้านล่างสิมีห้องเจ๋งๆอยู่ใต้ดินที่ช่วยให้พลังงานของเพคแคร์อยู่ฉันจะให้กุญแจนายข้างล่างแล้วนะกุญแจโอเคโอ้ยอย่างที่ไอ้เจ้านั่นบอกอีเลียสบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นทั้งเพคแคร์เดย์แคร์แล้วก็เป็นทั้งโรงเรียนแสดงว่าโอ้โหก่อนที่พวกเราจะมาเห็นไหมมันอยู่ใต้ดินแบบลึกมากๆเลยเป็นบริษัทที่ดูเหมือนจะเถื่อนนะแต่ก็สร้างสิ่งประดิษฐ์ได้สุดยอดจริงๆอ่ะเท่าที่เราเคยเห็นมาโอ้ยไม่น่าพังเลยที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่พังก่อนแล้วไม่มีเรื่องแปลกๆก่อนคงเป็นที่ที่ดีมากๆแน่อ๋อนี่ไงตรงนี้มีประตูอยู่พื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้ามันต้องมีทางเข้าตรงไหนสักทางนะเขาบอกว่ามีบันไดเอ้ยตรงนี้มีไฟเปิดเปิดได้นี่ไงลงบันไดลงมาห้องใต้ดินแบบนี้ว้าวนี่เป็นเครื่องผลิตอะไรกันน่ะด้านล่างตรงนี้มีห้องควบคุมเพียบแสดงว่าเราสามารถเปิดไฟแล้วก็สามารถเปิดสวิตช์ต่างๆได้จากที่นี่ว่าแต่กุญแจอยู่ที่ไหนนี่ประตูอะไรอ๋อนี่ไงมีกุญแจจริงๆด้วยโอเคฉันได้กุญแจมาแล้วโอเคนายได้กุญแจแล้วใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่นายต้องถามตัวเองก็คือต้องไปที่ไหนแล้วก็กลับออกไปหาประตูทางด้านซ้ายมือของรถกระเช้าที่นายลงมาจากที่นี่ดูสวนตรงนี้สิใหญ่เบ้อเร่อเท่อเลยมีเพลย์เฮาส์ด้วยเฮ้สังเกตหลายทีแล้วมีคำว่าจอยอยู่ทุกที่เลยนะคะทุกคนจอยคือใครอาจจะเป็นคนสร้างที่นี่หรือไม่อาจจะเป็นใครสักคนที่ติดแงกอยู่ที่นี่ก็ได้เอาล่ะกุญแจเปิดที่นี่ได้เยี่ยมว้าวทางผีสิงนี่ไม่น่าปลอดภัยเอาซะเลยแฮะโลโอลี่นายอยู่นี่หรือเปล่าามีเจ้าแคทบีด้วยไม่อยากจะนึกเลยว่าสภาพดูประตูนี่สิประตูที่โดนข่วนยับเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่จุดผลิตเชื้อเพลิงหัวใจหลักของเพแคแสนชั่วร้ายนี่เชื้อเพลิงทั้งหมดที่นายเห็นนั่นน่ะอยู่ที่เครื่องจักรกลแล้วมันถูกสร้างที่นี่ในโรงงานนี้มันเรียกว่าควันสีแดง
และตอนนี้ควันทั้งหมดนั่นไปอยู่ทางขวาเราจะต้องทำให้ควันสีแดงไปอยู่ทางซ้ายแทนเราถึงจะไปหาเขาได้เครื่องอาจจะดูบื้อๆหน่อยมีคนคอยดูแลอยู่รอบๆแต่ฉันคิดว่านายน่าจะจัดการได้อยู่นะถ้าจัดการเสร็จแล้วฉันจะโทรหานายใหม่โอเคได้แค่ทำให้ควันฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้มันก็แค่สับสวิตช์แค่นั้นเองนี่นะแต่ดูเหมือนไฟที่นี่มันจะไม่เข้านะเห็นไหม power offline ปึ๊บแหล่งพลังงานอยู่ในห้องกระจกงั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือหาถ่านก่อนโอ้โหมีที่กดของแคทแนปด้วยเอ๊ะเอ๊ะได้ยินแค่เสียงคลางของแมวดังฮือๆๆฮะไม่มีเสียงคำพูดของใครเลยคันโยกนี้ดึงไม่ได้งั้นอ่ะเจอแล้วนี่แหละหลังพลังงานชั้นเยี่ยมโอเคแล้วไงต่อว้าวฝั่งนี้มีทางไปอีกลึกๆเลยนี่คืออะไรอ่ะเหมือนใหม่ฮึบโอ้โหมีสวิตติดตามมือยังกับเป็นแคทแนปน่ะนี่อย่าบอกนะว่ามือนี้เราสามารถปีนได้อ่ะตอนนี้มีเทปเกี่ยวกับ Grad Pack 2.0 มันใช้ยังไงกันขอดูหน่อยสิเพลย์ไทม์ภูมิใจเสนอ Grad Pack 2.0 รุ่นต้นแบบสายไฟจะยาวขึ้นกว่าเดิมและสามารถสลับมือได้ง่ายขึ้นสุดยอดเลยอ่ะและแถมมีเจ็ตแพ็กด้วยเพื่อรองรับการตกลงมาจากที่สูงแต่ว่าต้องดูดีๆด้วยนะว่าด้านล่างตรงนั้นลงได้หรือเปล่าอุ้ยโหไม่ใช่ทุกที่ที่จะปลอดภัยพอสัมผัสได้ขอบคุณและนี่เวลาอะไรจ๊ะเวลาเล่นอันนี้เท่ากับว่าไฟฟ้าทั้งหมดเปิดแล้ววู้ฮู้เย้ yeah! ประตูทางออกก็ได้แล้วเหมือนกันเฮ้ยแฮปปี้มาดูสิว่าเครื่องสามารถรีสตาร์ทได้แล้วอยู่ในสถานะออฟไลน์โอเคเอาล่ะนะปึ๊บมาดูสิว่าควันสีแดงจะสามารถไปฝั่งซ้ายได้หรือเปล่านะคะบริษัทเพลย์ไทม์ออนไลน์เคลื่อนย้ายควันแดงว้าวเฮ้ยสวยแล้วไงอยู่ดีๆไฟฟ้าก็ตัดอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮัลโหลใครแก้กันเนี่ยโอลี่โอลี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นะมีคนตัดสายไฟโอเคฉันจะส่งกุญแจไปที่อื่นโอ้ยใช่นายต้องไปที่บ้านแสนสุขจากนั้นพอเข้าไปได้แล้วนายต้องแบ็กอัพเครื่องเจเนเรเตอร์ขอให้โชคดีกลับไปที่บ้านแสนสุขบ้านแสนสุขคือที่ไหนอะโหดูบรรยากาศดิตอนมีไฟยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนนี้มืดครึ้มหมดเลยถ้าเจ้าแคทแนปมาแล้วก็ฉันไม่มีวันเห็นมันแน่กุญแจ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 ส่งกุญแจมากุญแจเล่าเอาหน้าฉันส่งให้แล้วบ้านแสนสุขบ้านแสนสุขได้ไงได้ไงมีไฟติดอยู่ที่บ้านหลังนึงแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่โฮมสวีทโฮมอีกที่พวกเราตามหาอยู่หรือเปล่าดูแค่ว่าถ้ากุญแจไขออกก็ถือว่าเราจะแบ็กอัพเจเนเรเตอร์ตรงนี้ได้เฮ้ยว้าวมันได้จริงด้วยนี่มีระบบไฟอยู่ด้านหน้าพอดีโอเคไม่มีอะไรต้องกังวลหรอมั้ง
โอ้โหพี่เด็กๆรูปเด็กๆเพียบเลยอะดูรูปพวกนี้สินี่เป็นเด็กจริงๆใช่ไหมเนี่ยพวกเขาถูกลักพาตัวมาแน่ๆและที่สำคัญพ่อแม่ของพวกเขาอาจจะกำลังเป็นห่วงอยู่โอ๊ย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 ควันควันสีแดงฉันรู้สึกมึนหัวแปลกๆเหมือนกับว่าตอนนี้กำลังไม่เป็นตัวเองยังไงอย่างนั้นควันสีแดงเหมือนจะอยู่แค่ด้านบนนะข้างล่างนี้น่าจะปลอดภัยว้าวห้องทั้งสองฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องนอนของเด็กๆแต่ไม่มีเสียงเด็กเลยสักคนนี่มันอะไรกันบ้านแสนสุขนี้ยังกับเป็นคุกนรกยังไงอย่างนั้นเลยฮะมีตัวหนังสือขึ้นมาด้วย Happy and Fun อะไรอ่ะฉันอ่านไม่ค่อยถนัดเอาเป็นว่าอาจมีใครบางคนพยายามแกะสลักบนพื้นนี้เพื่อหาความช่วยเหลือจากฉันหรือจากใครสักคนที่ลงมาด้านล่างข่าวน่าเศร้าประจำวันนี้ในตอน 9:45 นาทีเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับร่างของเด็กหนุ่มที่ถูกค้นพบในพื้นที่ของลอร์ดวิกและได้สอบถามความเห็นจากบริษัทเพทามเกี่ยวกับการพบร่างของเด็กคนนี้นี่คือสิ่งที่เขาตอบกลับมาช่างน่าตกใจจริงๆอีเลียสลอร์ดวิกชายผู้หญิงใหญ่สำหรับใครก็ตามที่รู้จักเขาก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงอย่างที่ใครๆกล่าวหาแต่ดูจากสถานที่แล้วแกนั่นแหละจับเด็กมาทรมานเฮ้ยมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมันมาจากทางไหนกันเนี่ยเสียงโทรศัพท์ดังมาจากทางซ้ายมือโหแต่ทางซ้ายมือมีรอยข่วนแมวเยอะมากนี่แกนี่ตรงนี้ฮัลโหลฮัลโหลนายต้องวิ่งดิปล่อยฉันไว้สักคนเถอะนะแคทแอบนี่มันเขาวงกฎหรืออะไรกันเรียนหลอนชะมัดเลยยังมีข่าวไม่เลิกเกี่ยวกับบริษัทเพทามนี่เป็นทั้งเฉาโฉดจริงๆมันเหมือนเราว้าป่ะหรือเราหลอนเนี่ยคนหลอนเลยนี่ตั้งแต่อ่านข่าวมาเห็นว่าเพื่อนบ้านเนี่ยแอบซุบซิบกันว่าลอร์ดวิกเขาชอบกลับบ้านตอนกลางคืนแปลกๆและออกไปอีกทีตอนพระอาทิตย์ขึ้นและทุกคนก็เชื่อว่าเขาป่วยเหมือนเราวนอยู่แต่ในที่เดิมๆฉันไม่อยากติดอยู่ในบริษัทเพทามนี่อีกต่อไปแล้วลอร์ดวิกปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะอีเลียสเฮ้ยโอ้โหทุกคนเห็นอย่างที่แป้งเห็นหรือเปล่าไอ้เจ้าแมวนั่นพยายามนำทางเราไปอีกฝั่งนึงเฮ้ยอะไรอ่ะความรู้สึกผิดบาปจะหลอกหลอนคุณฉันไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยและฉันไม่ได้ทำบาปด้วยเฮ้ยทางออกไม่มีทางออกเมื่อกี้ลงมาทางนี้แน่ๆเฮ้ยโอ้โหฝันร้ายชัดๆเลยไม่ใช่ทางปกติแล้วเมื่อกี้มันเป็นเหมือนกับทางตันแต่อยู่ดีๆวนไปอีกรอบนึงก็กลายเป็นที่อะไรก็ไม่รู้ออกมาสิคาดับถ้าแกอยากจะไล่ล่าฉันแล้วก็โอ้โหตัวโคตรใหญ่ Get up ตื่น Get up ตื่นฉันก็อยากตื่นเหมือนกันฉันจะตื่นได้ยังไง Get upโอ้มีเสียงโหยหวนจากทุกๆห้องด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดิหวังว่าตรงนี้จะเป็นทางออก Yes ฉันออกมาจากเขาวงกตตรงนั้นได้แล้วเฮ้ยแต่ก็ยังมีเตียงของเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้อยู่ Happy and Fun Why was it done?มีเทปวิดีโอรับตรงนี้ด้วยโอเคลองเปิดดูสวัสดีทุกท่านพนักงานใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันแรกในเพทามเรามั่นใจเลยว่าในอีกไม่กี่วันคุณจะได้พบกับครอบครัวใหม่ที่นี่มีทั้งความรักและการสนับสนุนเหมือนกับที่คุณมี
เอาละนั่งทานมื้อเที่ยงแล้วดูพวกเด็กๆ เล่นไปและเรียนรู้เกี่ยวกับหัวใจดวงน้อยๆของพวกเขาเข้าร่วมกลุ่มนวัตกรรมและช่วยผลักดันวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไปข้างหน้าหรือเข้าร่วมกับพวกกลุ่มแนะแนวและช่วยดูแลเด็กๆของพวกเราช่วยให้พวกเขาสว่างสวยและคอยดูได้เลยตอนนี้พวกคุณมีส่วนในอนาคตนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้คุณกลับมาที่นี่และรู้สึกไม่มีความสุขกับจุดที่ตัวเองอยู่หรือสิ่งที่ตัวเองทำอย่ากังวลไปเราจะอยู่นี่และคอยรับฟังคำปรึกษาเสมอและถ้าคุณกลับมาในอีกหลายปีให้หลังตอนที่ความรู้สึกผิดมันอยู่เหนือทุกอย่างขอให้คุณดำดิ่งลงไปในความมืดและทุลีได้รู้ว่าสิ่งที่กำลังรอคุณอยู่นั้นมันน่ากลัวและไม่อาจเข้าใจได้ความกลัวจะรอการกลับมาของคุณอยากเจอคุณและบางทีมันอาจจะยิ้มให้คุณจากเงามืดยิ้มกว้างๆของมันเต็มไปด้วยฟันแหลมคมเฝ้าดูและเฝ้ารออย่างใจเย็นรอการต้อนรับอย่างอบอุ่นหรือบางทีพวกเขาอาจจะไม่ยอมให้คุณมีเวลาแม้แต่จะนึกถึงจุดที่คุณควรอยู่บนโลกที่คุณจากมาเลยด้วยซ้ำโลกที่ตอนนี้เป็นของพวกเขาแล้วยินดีต้อนรับกลับมาได้ไปแค่ฝันร้ายฉันไม่น่าสูดดมไอ้ควันแดงได้เข้าไปเลยทำให้ฉันไปเจอกับอะไรที่มันสยองขวัญมากๆโอเคตอนนี้เราเข้ามาที่นี่แล้วเราจะต้องหาที่สำหรับปั่นไฟโอ้มาได้สักทีมีประตูไหนเปิดได้อีกไหมเนี่ยประตูถูกล็อกไว้หมดเฮ้ยสายไฟเชื่อมจากห้องพระอาทิตย์ครึ่งเสี้ยวมาตรงนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเปิดเครื่องปั่นไฟเราต้องพยายามหาแหล่งพลังงานเพื่อมารีบูตเครื่องเจเนเรเตอร์ให้ได้เฮ้ยนี่มันโอ้ my god ฮ่าฉันจะไม่ต้องมาเชยกับไอ้ควันแดงนั่นอีกแล้วถ้าเรามีหน้ากากอันนี้แล้วมามี่ลองเล็กมีเสียงไหมเสียงโดนตัดออกไปแฮะฝั่งนี้มีแดดดี้ลองเล็กไม่มีเสียงทั้งสองอันเลยเหรอแต่ก็คงช่วยไม่ได้ฮึบใส่หน้ากากแล้วลงไปด้านล่างกันโอ้เกือบไปแล้วเชียวตอนนี้มีควันอันนี้คืออะไรรถเด็กเล่นใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างเยี่ยมแล้วไงต่อข้างบนมีช่องอยู่เราต้องหาแท่นกระโดดที่ไงตรงนี้ฮึบเอาละเข้ามาแล้วในโซนของห้องซักรีดยังมีควันแดงๆอยู่นิดหน่อยแต่น่าจะพอหายใจได้อยู่เปิดประตูไม่ได้ใช้ช่องนี้แล้วกันแม่คิดว่านะถ้าเกิดว่าไม่ติดว่าเจ้าที่นี่เนี่ยมันเป็นสถานที่สำหรับแบบเอาเด็กมาทรมานฉันคิดว่าเป็นโรงเรียนที่ดีเชียวล่ะอึ๊บว้าวทำไมตุ๊กตาทุกตัวถูกแขวนแบบนี้หมดเลยอะสายไฟตัวโคตรใหญ่เลยสายไฟมาจากตรงนี้เราต้องตามสายไฟไปมีรูปของป๊อปปี้แล้วก็ฮักกี้โอเคค่อยๆนะฮึบมองซ้ายมองขวาเจ้าหน้าน่าจะเดินผ่านไปแล้วปิดประตูได้ไหมปิดประตูได้ใส่ฐานก่อน1อันเอาล่ะถ้าอยากจะเปิดประตูได้จะต้องใส่พาวเวอร์ให้เต็มแล้วฐานอีกก้อนมันจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮัลโหลอุ้ยเฮ้ยคิซี่บีซี่เธอกำลังดูรูปใครอยู่อ่ะเป็นรูปเด็กคนหนึ่งหรือว่าคิซี่บีซี่จะเป็นแม่ของใครสักคนหรือเปล่าและถูกเอามาจัดไว้ในตุ๊กตา
ทำให้เธอดูเป็นห่วงเด็กคนนั้นมากๆเลยนี่ดูสิหรือไม่ก็เธออาจจะผูกพันกับเด็กว้าวนี่มันเป็นห้องลับตรงนี้มีเทปด้วยนี่ฉันมาหาทานแต่ว่าดันเจอห้องลับซะได้ไหนดูสิในเทปเขียนอะไรตัวอย่างที่1322ในการตรวจสภาพครั้งล่าสุดพบระบบประสาทผิดปกติอย่างชัดเจนแม้ว่าผิดปกตินั้นเราจึงดึงเขาออกมาจากโฮมสวีทโฮมคุณทำอะไรกับเพื่อนฉันตื่นมาทำอะไรนอกเตียงน่ะเข้าไปในนี้ได้ยังไงเควินไม่สบายเหรอทำไมถึงเอาตัวเขาไปล่ะใช่เควินไม่สบายมากเขาป่วยหนักมากเราอยากช่วยให้เขาอาการดีขึ้นน่ะเราเลยจะพาเขาไปดูแลในที่ที่เหมาะสมและให้เขาได้พักผ่อนเพียงพอแล้วคุณคิดว่าเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันคิดอย่างนั้นเราเก่งในเรื่องนี้นะไอ้หนูพวกเราใส่ใจตอนที่อยู่ในโรงเรียนตั้งใจเรียนรู้และพักผ่อนอย่างเพียงพอในเวลาที่ต้องพักเหมือนกับตอนที่เธอพักผ่อนตอนนี้ไงมาเถอะเดี๋ยวฉันจะพาไปเข้านอนโอเคดีใจที่เจอเธอนะโจเซฟฉันสัญญากับเธอเลยว่าเพื่อนเธอจะไม่เป็นอะไรตอนที่เธอได้เจอเขาอีกครั้งเขาจะแข็งแรงกว่าตอนไหนๆอีกโคตรน่าสงสารเลยเด็กที่ป่วยก็ถูกจับไปทดลองนี่จิตใจแกทำด้วยอะไรเนี่ยบริษัทเพทามฮะปึ๊บลองขึ้นไปดูข้างบนดูอาจจะมีผ่านสักอันอยู่บนนี้ก็ได้โอ้นี่มันเปลเด็กนี่แล้วดูไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ฉันคิดว่าแคทแนปน่าจะฆ่าเด็กๆไปหมดแล้วเพราะว่ามันมีรอยข่วนเต็มไปหมดเลยดูทุกที่ไม่มีแม้กระทั่งฐานสักอันตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เลยแฮะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละฝั่งนู้นมีประตูอีกอึ๊บอึ๊บเปิดไม่ได้งั้นตรงนี้โอเคเฮ้ยดันมีอยู่ตรงนี้เฉยเลยโอเคลุกครับเย้ yeah. ได้มาแล้วสำหรับฐานอีกอันเอาฐานไปใส่กันหวังว่าฐานนี้จะพอใช้งานได้อยู่เอาล่ะทำการชาร์จระบบเปิดประตูเยี่ยมเปิดประตูห้องพระอาทิตย์ได้แล้วแล้วไงต่อเอ๊ะนี่เราก็แค่ขึ้นมาด้านบนนี่นะฝั่งนู้นประตูก็ยังปิดเปิดเหมือนเดิมงั้นทำลายตรงนี้เลยแล้วกันเอ๊ะไปวู้ว้ายเกือบตกลงไปแล้วเชียวโอเคเท่ากับว่าห้องนี้สามารถไปได้ต่อแล้วเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วไงต่อฮ่าคิสซี่ไม่ใช่คิสซี่ไม่ใช่ไม่ปล่อยนะพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆพวกเขามาเพื่อช่วยเราเฮ้ยที่นี่มันเครียดอะฉันดีใจนะที่อลี่ช่วยเธอแล้วมาได้ไกลขนาดนี้เขาช่วยให้พวกเราหานายเจอหมายความว่าไงดูเหมือนว่ารถไฟเราจะชนแล้วเราก็เจ็บหนักทั้งคู่นายผ่านมาได้โคตรเก่งเลยนายควรจะได้รับการอธิบายเหมือนนี้สิแล้วคิซี่มิซี่ออกมาจากในนั้นได้ยังไงกันเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นอะไรมีสัญลักษณ์ของดอกไม้ดอกป๊อปปี้เหรอฮะเธอมีกุญแจอะไรแบบนี้ด้วยเหรอก็ใช่นะสิไม่งั้นฉันจะรอดจากไอ้ตัวนั้นได้ยังไงโอ้ my god มีลิฟต์ด้วยนี่มันจะส่งพวกเราไปที่ไหนขึ้นมาเถอะนะฟังนะฉันไม่ใช่ศัตรูของนายแต่ฉันให้นายกลับไปเฉยๆไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นด้านล่างนี้มันใหญ่เกินกว่าที่พวกเราทั้งหมดจะรับไหว
และเราต้องการนายเราถึงจะล้างแค้นเจ้าพวกสัตว์ประหลาดนั่นได้สัตว์ประหลาดมันทรมานนายมันทรมานพวกเราพวกมันไม่ได้ลงมือคนเดียวพวกมันมีลูกน้องรุ่นดั้งเดิมเจ้าตัวต้นแบบนั่นตัวต้นแบบไอ้มือนั่นน่ะเหรอช่วยฉันหน่อยได้ไหมฮะให้กดปุ่มนี้เนี่ยนะแล้วถ้ากดเองไม่เป็นเหรอฮะโอ้นี่ไงป๊อปปี้ป๊อปปี้เขามีแบบที่สำหรับรีเซ็ตไฟแล้วไงต่อรู้ไหมพวกต้นแบบน่าจะรู้แล้วว่าพวกเรามาถ้านายพยายามหนีเขาฆ่านายแน่ก่อนที่นายจะไปที่ประตูหน้าด้วยซ้ำนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันยังติดอยู่ในกล่องอย่างยาวนานนายคงไม่รู้หรอกนะว่าพวกมันทำอะไรกับฉันไว้บ้างให้ฉันช่วยนายฆ่าเขาเถอะให้ฉันช่วยนายช่วยทุกคนเถอะนะพวกเราทุกคนเห็นนายแล้วเห็นว่านายทำอะไรได้มากแค่ไหนนายฆ่าฮักกี้นายฆ่ามัมมี่และนายปล่อยฉันนายเหมาะกับงานนี้แคทแนปกำลังมาเขาคืออุปสรรคสุดท้ายที่ต้นแบบใช้เอามาขวางเราเราอยู่ที่นี่ไม่ได้รักษาตัวด้วยนะออลลี่จะโทรหานายแล้วเธอกับคิซซี่มิซซี่จะไปยังไงอ่ะโอเคเธอจะอยู่ข้างบนหน้าตลอดเลยเหรอแล้วปล่อยให้ฉันเผชิญหน้ากับโลกกว้างนี่คนเดียวเนี่ยนะโอ้ my god เยี่ยมเลยฮัลโหลออลลี่เฮ้ยๆนี่ฉันเองดูเหมือนว่าตอนนี้ป๊อปปี้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้นายฟังแล้วใช่ไหมเขาเปิดไฟสำรองให้แล้วด้วยตอนนี้เรามีแผนง่ายๆนะเราต้องทำให้ไฟเนี่ยส่งไปที่จุดเชื้อเพลิงให้ได้อย่างแรกกลับไปที่อาคารของโฮมสวีทโฮมที่นายเพิ่งเข้าไปและจากนั้นนายต้องหาสายไฟอันใหญ่ไว้อยู่ที่ไหนสักแห่งแถวระเบียงให้นายหยิบมันแล้วเอาไปเสียบปลั๊กตรงใต้ดินของสเตจูโอเคงั้นต้องกลับไปที่บ้านก่อนใช่ไหมสายไฟอันใหญ่เอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีเต้าไฟอยู่ด้านหน้านี่นะนี่ไงเจอแล้วว่าแต่ไอ้สายนี้มันจะยาวได้ไกลขนาดไหนอะโอ้ไกลเท่าที่เราจะไกลได้เลยฮะถ้าดึงเข้าไปในห้องใต้ดินน่าจะพอไหวห้องใต้ดินห้องใต้ดินฮึบโอเคโหมาได้ขนาดนี้เลยเนี่ยฮะนี่ไงเสียบกับโฮมสวีทโฮมฮึบว้าวเยี่ยมมากเลยดูนั่นสิจำเครื่องปั่นไฟตอนที่นายเปิดต้นอยู่ในโฮมสวีทโฮมได้ไหมนั่นแหละเป็นเครื่องปั่นไฟสำรองสำหรับตึกนั้นเท่านั้นและทุกอาคารมันต้องมีแบบนี้อย่างละเครื่องแน่ๆทีนี้นายก็แค่เดินไฟสำรองจากโฮมสวีทโฮมมาที่นี่พวกเรามาได้ครึ่งทางแล้วแต่ว่าเราจะไปทางไหนต่อดีแถวนี้มีแต่อันตรายเต็มไปหมดโดยเฉพาะเพลย์เฮาส์นั่นแหละยื้องั้นทางที่ดีที่สุดนายควรจะไปโรงเรียนแคทแนปไม่ค่อยไปยุ่งกับที่นั่นเท่าไหร่เดี๋ยวฉันส่งกุญแจไปให้นะแคทแนปไม่ค่อยไปยุ่งแปลว่าน่าจะมีตัวอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆโอเคได้กุญแจมาไปโรงเรียนกันเอาล่ะกุญแจโรงเรียนเปิดแล้วและตอนนี้เราจะต้องแปลงร่างเป็นนักเรียนจำเป็นหวังว่าคุณครูจะไม่ดุแล้วก็ไม่ตีฉันตอนที่ฉันเนี่ยแอบกินขนมในโรงเรียนนะไปกันเลยบรรยากาศที่นี่ดูหลอนกว่าเดิมเพราะว่าเพิ่มเติมคือเรารู้ว่าในนี้เนี่ยต้องมีเด็กนักเรียนหนีตายอย่างแน่นอนแล้วดูนี่สิกระเป๋านักเรียนยังเปิดออกมีรอยเลือดอยู่รอบๆด้วยโอเคนายต้องรีบแล้วเร่งมือเข้าหน่อยทำการเปิดเครื่องเจเนเรเตอร์แล้วก็เอาปลั๊กไปเชื่อมต่อกับใต้ดินอย่างที่ฉันบอกนะระวังตัวด้วยฉันคิดว่าฉันน่าจะเชื่อมต่อกับนายไม่ได้ในโดมนั้นแล้วก็ตอนนี้นายไม่ได้อยู่คนเดียวมันมีใครสักคนอยู่ในนั้นและมันไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อะไรมีคำว่าจอยอีกแล้วอ่ะที่นี่สัญญาณขาดหายด้วยฮะนี่มิสดีเลยพูด
ขออภัยที่ต้องรบกวนนักเรียนทุกคนโปรดนั่งอยู่กับที่ของตัวเองจนกว่าระฆังจะดังและอย่าเข้าไปในห้องโถงโดยที่ไม่มีบัตรผ่านมีคุณครูอยู่ในนี้จริงๆด้วยเด็กๆต่างรักครูขนาดไหนเขียนคำว่าเฮลป์บนกระดานโอเคเราจะต้องใช้ไฟฟ้าต่อประตูเพื่อออกไปตรงนี้มีกรงรั้วอยู่พอดีเรียบร้อยว้าวง่ายยิ่งกว่าจับวางประตูฝั่งนี้ไปไม่ได้นี่มิสซี่เลยพูดอีกครั้งขออภัยในความไม่สงบตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนนั่งอยู่กับที่จนกว่ากริ่งจะดังและอย่าเดินออกมาเพ่นพ่านนะจะประกาศอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีเทปวิดีโอด้วยฮะเราต้องหาเทปก่อนเทปอยู่ที่ไหนว้ายโอเคคงไม่ใช่ตรงนั้นเฮ้ยครูโดนผ่านทุกที่เลยถ้าเกิดว่าเอ้ยเจอแล้วมีเทปแปลกๆอยู่ตรงนี้ด้วยแฮะพวกเด็กๆอยู่ไหนได้โปรดพวกเด็กๆอยู่ที่ไหนเหรอพวกเขาอยู่กับพวกพนักงานหรือเปล่าไม่พวกเด็กๆปลอดภัยดีหรือเปล่าใช่ฉันขอไปเจอพวกเขาได้ไหมไม่นั่นคือทั้งหมดเขาบอกฉันแค่นั้นอาจเป็นเพราะเขารู้ว่าฉันจะฆ่าพวกนั้นทั้งหมดก็ได้นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยปล่อยให้ครูโรคจิตแบบนี้มาสอนนักเรียนได้ยังไงขอให้เราหาเจอเร็วๆด้วยเถอะฉันไม่อยากอยู่กับครูในโรงเรียนนี้เลยโคตรสยองอะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนก็ได้ที่ไม่ได้อยู่กับครูอะไปหรือยังเสียงรองเท้าแป๊กๆหายไปแล้วไม่ใช่พวกที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นสินะนายก็เหมือนมนุษย์อีกคนนั่นเลยฉันสงสัยจังเลยว่าเสียงกรีดร้องของนายจะเหมือนกันหรือเปล่าฉันจะรอฟังนะน่าแปลกใจจังมันมีใครที่เคยลงมาลึกขนาดเราแบบนี้ด้วยเหรอแต่คิดว่าจากบริบทเมื่อกี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแน่ๆถ้ากรีดร้องขนาดนั้นโอเคเปิดประตูก่อนแล้วไหนคือห้องไฟกันล่ะเนี่ยหามาสักพักนึงแล้วไม่เจอเฮ้ยสวัสดีนักเรียนนี่มันใช่เวลาที่จะมาฟังอะไรแบบนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวฮะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วลากสายไฟมาใกล้ๆแท่นไฟฝั่งนี้และเปิดเยี่ยมวู้ฮ่าฮ่าครูทำอะไรครูไปนะฉันจะไม่ยอมให้แกไปไหนเด็ดขาดไม่สวยแล้วไงมันมาแล้วมันมาแล้วตายเถอะทำไมครูถึงไม่ปล่อยนักเรียนเลยนักเรียนไม่ดีต้องโดนเปิดประตูได้ไหมเนี่ยเปิดประตูได้ไหมนั่นนั่นน่ากลัวครูได้โปรดอย่าทำอะไรหนูเลยสวยแล้วไงตรงนี้มีทางเฮ้ยอ้อมได้อ้อมได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไกลมากมันจะไม่เป็นไรเอาละจังหวะนี้ทำการชาร์จครูครูครับเร็ว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 ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องหัวเราะไปทางไหนต่อมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ยิ่งเราหันหลังให้ครูมากขึ้นเท่าไหร่มันจะยิ่งเดินมาใกล้เราเร็วขึ้นเท่านั้นตอนนี้เราต้องเปิดประตูก่อนโอ้โหมือสั่นไปหมดแล้วตรงนี้มีสายไฟอยู่โอเคเชื่อมกับสายไฟฝั่งนี้แล้วก็เปิดประตูไ
เอามือออกมาก่อนโคตรตื่นเต้นครูครับห้องน้ำหญิงเข้าไม่ได้ห้องน้ำหญิงจะเข้าห้องน้ำทำไมนักเรียนก็ปวดฉี่นะครับครูไม่มีไฟไม่มีไฟแกต้องเกิดไฟอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิถ้าไม่ต้องการไฟแล้วจะเปิดประตูออกยังไงได้ไฟแล้วได้ไฟแล้วได้ไฟแล้วโอ้ยเราไปไกลต่อฮึบ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 ปัดวู้โอเคโอเคแป้งใจเย็นๆก่อนตอนนี้ครูยังมาไม่ไกลเท่าไหร่นะจ๊ะโอ้โหไม่ไกลมากมั้งวิ่งเราต้องโอ้ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าทุกครั้งที่เราหันหน้ากลับไปครูจะหันหน้ามาหาเราเสมอสิ่งที่เราต้องทำคือ1เลยนะต้องดึงประตูออกฐานไฟเรามี2อันอยู่แล้วปึ๊บซึ่งไอ้ฐานไฟอันนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดคือหยิบออกมามันมีอีกประตูนึงที่มันมี2ไฟค่อยๆเปิดประตูตรงนี้โอเคเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยสวยละตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราพลาดทีคือตายเลยปึ๊บอย่าพึ่งนะอะจ๊ะแอแน่แน่ครูครูสาวพราวเสด็จปึ๊บทำยังไงให้ครูเข้ามาใกล้เรามากกว่านี้เราจะได้เดินได้ฮะตึดึง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 ครูอย่าพึ่งได้ไหมฉันแทบจะรอการกรีดร้องของแกไม่ไหวแล้วแล้วนี่ยังร้องไม่พออีกเหรอเฮ้ยโอ้โหเตะโต๊ะโชว์ด้วยครูจ๋าโอเคตรงนี้แหละมองไว้มองไว้มองไว้จับแค่นี้ก็ลอกครูออกมาโอ้โห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 แบบนี้มันไม่ตรงตามคอนเซปต์เลยเข้ามาใกล้ให้มันมากๆหน่อยเราแค่ไปเอาไฟเท่านี้ประตูก็เปิดได้ใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะโอเคจ๊ะโอเคจ๊ะโอเคจ๊ะครูมานี่มานี่พรึบๆโอ้ยโอ้ยมาทีก็เข้าใกล้เลยเอ้ยเฮ้ยไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วถอยหลัง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 เปิดคราวนี้เดินไม่ยั้งเลยคราวนี้เดินไม่ยั้งเลยครูปิด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 ถอยจบแล้วใช่ไหมเฮ้ยหัวใจเต้นแรงมากอ่ะโหคือมันมีความแบบตื่นเต้นแล้วมันก็มีความตระหนกด้วยขอบคุณพระเจ้าขาครูกระเด็นมาถึงนี่เลยขอให้ไปสู่สุคตินะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำเธอแต่เธอนั้นจะมาทำฉันก่อนซะได้จบสิ้นแล้วโรงเรียนหวังว่าไฟที่เราเปิดมาเมื่อกี้ยังพอใช้ได้อยู่เอาล่ะไหนลองกดเจ้ากระต่ายตัวนี้ดูสิฉันคือฮอปปี้นี่อยากไปดวงจันทร์กับฉันไหมไปกระโดดบนนั้นอะฟังนะมันจะไม่หยุดถ้าเราไม่ไปถึงดวงจันทร์หนึ่งสองไม่ไม่ไม่อย่ามองที่เท้าสิมันไม่สำคัญแล้วเอาอีกเอาอีกกระโดดกระโดดเฮ้ยไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกับว่าเมื่อกี้ไม่ได้โดดขึ้นแต่เป็นโดดลงยังไงอย่างนั้นเลยตุ๊กตาพวกนี้พยายามจะบอกอะไรเราเฮ้ยมีมืออันใหม่ด้วยนี่คือมืออะไรอ่ะมีกระสุนเนี่ยสุดยอดเหมือนเป็นปืนยิงเหรออุ้ยมีไฟออกมา
โอ้ยถ้าได้มาตั้งแต่เมื่อกี้นะฉันจะยิงคุยพุนเลยเดี๋ยวนะนี่มันเขตก่อสร้างข้างนอกนี่เราออกมาจากอาคารในโรงเรียนแล้วแล้วเฮ้นี่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 มีเทปวิดีโอลับอยู่แสดงว่าน่าจะพอเปิดและเป็นหลักฐานสำคัญได้แน่เราจะเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างดีเลยล่ะมาดูสิว่ามีอะไรนี่มันมือของแคทแนปนี่โอ้ยลิปบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอเลชี่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรรีบส่งของแล้วก็ไปกันเถอะฉันขอเดานะว่านายไม่ชอบที่นี่ใช่ไหมไม่เลยไม่เคยชอบเลยหมายถึงไม่คิดว่าพวกเด็กพวกนี้ควรจะได้เจอแสงแดดจริงๆเหรอแทนที่จะได้เจอไฟปลอมๆและภาพวาดท้องฟ้าน่ะให้ตายเธอเราไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงเด็กพวกนี้ด้วยซ้ำไม่ใช่ว่ามัน โทษทีขอโทษนะมันไม่เหมือนกับริสที่ฉันรู้จักเลยนะก็ฉันพยายามหยุดทำตัวน่าหงุดหงิดตลอดเวลานะเมียฉันบอกว่าฉันเป็นคนน่ารักแต่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยเก่งก็เลยทำเพื่อเมียได้ไม่เหมือนใครนะริสมายืดอกรับความผิดและฉันก็ชอบส่วนนั้นของนายมาโดยตลอดเหรอนายคงเป็นส่วนน้อยเลยนะนี่รู้อะไรไหมริชี่ตอนที่ฉันใกล้จะเกษียณแล้วเขากดดันให้ฉันหาใครมาแทนและฉันคิดว่าฉันจะเลือกนายมาแทนฉันนายพูดจริงเหรอจริงแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นทางการเท่าไหร่คนที่ซื่อสัตย์ขยันอดทนนายพิสูจน์แล้วว่าฉันคิดถูกบอกได้เลยว่าโอกาสที่ฉันจะเลือกนายมีเยอะเลยล่ะว้าวคือฉันไม่รู้จะพูดยังไงเลยฉันแค่ดีใจที่เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่นี่ไม่ชอบฉันไม่ใช่ทุกคนดอกริชไม่ใช่ทุกคน